ควิดก็ไม่ได้ในตัวนั้นยันกันโควิดนี่ก็ไปช่วยรุ่นน้องรุ่นน้องระดมทำเจลแจกรุ่นน้องเกษตรอ่ะแล้วนี่ก็ทำจากไหนเนี่ยทำมาทำมาชื่ออะไรนะดีเพราะว่าอย่างของสารสุขจริงก็ต้องมีสารเคมีบางตัวที่ต้องใส่เข้าไปอ่ะครับวันอาจจะใช้ไปได้ดีกว่าอ๋อนี่เป็นเซลล์ชั้นเหรอเซลล์ชั้นเหรอนะคะเราก็จะมาวัดมันได้สัดส่วนที่เท่ากันก็คือ5 93ครูโยมเพื่อจับจิตเย็นไปดูครูโยมพอเสร็จแล้วก็จะได้เป็นตอนนี้ก็ต้องส่งต่อที่เครื่องปิดตรงนี้ก็เป็นการให้ข้างในสำหรับการจัดทำแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะของโรงเรียนเทศบาล1วัดสัตตนาถปริวัติในครั้งนี้เนี่ยนะคะเริ่มจากในระหว่างนี้มีการระบาดของไวรัสนะคะโคโรนานะคะแล้วก็ทางเทศบาลก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะที่จะช่วยกันรณรงค์ที่จะป้องกันเชื้อโรคนะคะเชื้อไวรัสนี้นะคะสิ่งที่เราทำกันได้ก็คือการจัดหาหน้ากากอนามัยนะคะทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโดยท่านภูวนาสุภาพเพชรนะคะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญนะคะก็เลยนำคณะครูเนี่ยแต่ละโรงเรียนนะคะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะคะไปเรียนรู้วิธีการเย็บแมสนี้นะคะเพื่อเย็บหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อว่าจะสามารถนำมาใช้ได้เองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าในเวลานี้ก็หายากอยู่นะคะอันนี้ประกอบกับท่านเจ้าคุณนะคะท่านพระมงคลธรรมพรนะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดสัตตนาถปริวัตรนะคะท่านก็เล็งเห็นความสำคัญนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำจีวร นะคะของพระซึ่งเป็นจีวรใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะคะมาเป็นวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้นะคะก็เลยมีแนวคิดรูปท่านก็เลยเชิญนะผอ.แล้วก็ได้พูดคุยกันว่าถ้าเราจะใช้จีวรพระนะคะมาช่วยทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อลด
ต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ความหายากที่มันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีเพียงพอนะคะก็เลยร่วมกันนะคะท่านก็นำจีวรเนี่ยมาให้กับทางคณะครูนะคะทางโรงเรียนก็รับนโยบายมาแล้วก็ช่วยกันนะคะที่จะตัดเย็บนะคะอันดับแรกเราก็จะถวายพระไปก่อนนะคะจำนวน500ชิ้นก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในฐานะโรงเรียนนะคะแล้วก็เราจัดการศึกษาในขณะนี้เนี่ยโรงเรียนปิดเทอมพอดีนะคะก็ถือว่าโชคดีที่เด็กก็จะได้ไม่ต้องมาอยู่รวมกลุ่มกันนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ปิดภาคเรียนเนี้ยนะคุณครูนะคะแล้วก็ท่านปลัดเทศบาลก็แรงเห็นนะคะว่า เราต้องดูแลบุตรหลานของเรานะคะดูแลนักเรียนของเรานะคะในเวลานี้เนี่ยเราก็มีนโยบายว่าเปิดเทอมมาเนี่ยลูกหลานของเรานักเรียนของเราเนี่ยต้องมีหน้ากากอนามัยใช้เป็นของส่วนตัวนะคะอย่างน้อยคนละ2ชิ้นนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ถวายพระไปแล้วนะคะเราก็จะให้คณะครูของเราเนี่ยรับผิดชอบในการจัดเตรียมนะคะจัดทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้เนี่ยจากจีวรที่พระได้ให้เรามาเนี่ยนะคะให้กับเด็กนักเรียนอย่างน้อยคนละ2ชิ้นนะนั้นปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็จะทยอยทำกันนะคะเพื่อที่ว่าเปิดเทอมมาบุตรหลานของเรานะคะนักเรียนของเราผู้ปกครองของเรานะคะก็จะมีหน้ากากอนามัยใช้แล้วก็ป้องกันได้ในการป้องกันไวรัสทั้งนี้นะคะเพราะว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเราก็คาดว่าคงจะเชื้อโรคเนี่ยนะคะก็คงไม่ได้หมดไปภายในเปิดเทอมนี้แน่นอนนะคะก็ยังคงต้องดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็ทางเทศบาลตอนนี้เนี่ยก็เมื่อเช้าได้ประชุมกันก็จะสนับสนุนยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เจลล้างมือนะคะที่จะช่วยให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ยังจะหาเครื่องวัดไข้นะคะที่ใช้ที่เราใช้ยิงหน้าผากอะค่ะนะคะเพื่อที่ว่าบุตรหลานนักเรียนของเราจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วว่ามาโรงเรียนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอเจริญพรอาตมาภาพพระมงคลธรรมพรรักษากันแทนเจ้าวาดวัดพัฒนาบริวัตรเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีธรรมยุทธมีโครงการตัดเย็บหน้ากากอนามัยถวายกับภิกษุสามเณรจังหวัดราชบุรีตลอดทั้งนักเรียนบาศกบาศิกาพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไปทุกท่านโครงการนี้ได้รับความชื่นชอบจากท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธและท่านปลัดอำเภอท่านปลัดเทศบาลเมืองราชบุรีเห็นชอบจัดทำโครงการนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูอาจารย์ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะตามข่าวสื่อต่างๆก็ทราบว่าหน้ากากไม่พอใช้กับประชาชนอาตมาซึ่งมีความดำริว่าผ้าจีวรใหม่ๆซึ่งถุงพลาสติกมีมากมายพอจะใช้ได้ไหมก็เลยปรึกษากับเรียนท่านจังหวัดพร้อมทั้งปรึกษาท่านปลัดเทศบาลเมืองราชบุรีท่านก็เห็นชอบตลอดทั้งมาขอความอนุเคราะห์พี่ๆน้องๆครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลอดทั้งนักเรียนทุกคนโครงการนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆเพราะวัตถุดิบนั้นทุกอย่างทางวัดรับผิดชอบเพียงแต่ทางวัดต้องการจิตอาสามาช่วยกันฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในเขตละแวกอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อทราบข่าวแล้วถ้ามีจิตอาสาที่จะมาช่วยเย็บตัดเย็บก็ขอเจริญพรมาช่วยได้ทุกวันโดยติดต่อที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพัฒนาปริวัติโครงการนี้ได้ฝืนตัวแล้วแต่มาคิดว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้โรคภัยไข้เจ็บมามากมายตามกระแสข่าวสื่อต่างๆก็เลยมีความคิดว่าพระสงฆ์เหล่านั้นควรจะมีอะไรช่วยเหลือประชาชนบ้างตามที่จะพอช่วยกันได้มานึกถึงผ้าเหลืองผ้าจีวรที่ทายกทายิกาถวายนั้นมีมากพอควรปลอกตลอดทั้งอาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนที่สุดสมณเณรที่คุณเคยกันท่านก็ได้รับความอนุเคราะห์ถวายมามากมายมากพอสมควรดังนั้นคิดว่า
วัตถุดิบซึ่งเป็นผ้าจีวรบ้างผ้าสังฆาฏิบ้างก็ที่จะใช้วัตถุนี้คงจะพออีกหลายวันแต่เพิ่มคงจะพอเพราะฉะนั้นในทิศทางที่สุดนี้อาตมาภาพด้วยอานิสงส์แห่งการทำหน้ากากอนามัยถวายญาติโยมนี้ขอให้อานิสงส์เหล่านี้เกิดมีแก่จิตอาสาหรือญาติโยมทุกๆคนขอให้ปราศจากโรคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียนขอให้ผ่านพ้นไปเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ประชาชนบ้านเมืองเราปลอดภัยจากโรคด้วยกันทุกคนเทอญเจริญพร